มีแฟนยังอ่ะเฮ้ยนะผมจะรอใกล้จีบสาวนะฮะเรคคอร์ดดิ้งสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมทีนะฮะก็วันนี้เกี่ยวกับ search.hero.net นะฮะก็เป็นเซิร์ฟคนไทยนะฮะก็จะเป็นเซิร์ฟแนวชีโร่รีวิว EP ที่2นะฮะก็ถ้าที่แล้วผมยังรีวิวอะไรไม่ค่อยครบก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งหัดรีวิวแรกๆก็จะกากๆอย่างนี้แหละก็จะมีหลายเควสอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวเควสให้ครบก่อนนะก็อันนี้ก็จะเอาเลดดอกไม้เลดทิวลิปเป็นดอกไม้ทิวลิปสีแดงนะฮะกับออเรนจ์ทิวลิปก็คือดอกไม้ทิวลิปที่เป็นสีส้มเอาไปแลกเป็นเมล็ดไก่พันธุ์แล้วก็ไวท์ทิวลิปกับพิงค์ทิวลิปไปแลกเป็นเมล็ดไก่พันธุ์อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมต้องมีคำว่าเมล็ดไก่พันธุ์2อันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่า2อันนี้มันทำเขาสามารถยังไงแต่ผมก็พอมารีวิวได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็บราวน์มัชรูมก็จะเป็นเห็ดสีน้ำตาลกับเรดมัชรูมกับเห็ดสีแดงเอาไปแลกก็จะเป็นเศษเห็ดนะฮะก็อันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นเท็กเจอร์ก็น่าจะสวยมากถ้าเป็นเท็กเจอร์แบบเศษเห็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือน่าจะเป็นระบบยังอะไรยังไม่ใหม่เท่าไหร่เนาะเขาไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอย่าถือสากันเลยนะผมไม่รู้เรื่องแล้วก็ดามาเก็ต Envil Damaget เหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะกับเมล็ดไก่พันธุ์ก็จะกลายเป็นก้านเห็ดไก่พันธุ์นะโอ้โหแล้วก็มี Damaget Envil กับเมล็ดไก่พันธุ์ไอ้ที่มันเป็นอันเนี้ย2อันเนี้ยมาแลกเป็นหัวเห็ดไก่พันธุ์ซึ่งเท็กเจอร์ถ้าเกิดมันเป็นหัวเห็ดจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นระบบที่เซิร์ฟที่ดีมากนะตรงๆนะตอนปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วแหละกับหัวแห่งกายพันธุ์แล้วก็เอาก้านกายพันธุ์ไปอัพเป็นหนวดเห็ดกายพันธุ์โอ้ my god อันนี้เสร็จเห็ดกับหนวดเห็ดกายพันธุ์เอาไปแลกเป็นpickaxe อะไรวะ pickaxe of the marshland เหรอเว้ยของเดียเนี่ย efficiency ตั้ง4นะกับ fortune 4หลุดติ้ง2ซิลท็อตโอ้โหถือว่าเป็นของที่ดีนะฮะแต่ว่าคือการที่เราจะหาของพวกเนี้ยก็ถือว่าน่าจะเหนื่อยอ่ะนะน่าจะเหนื่อยนะฮะน่าจะเหนื่อยอ่ะเออแต่ก็คงไม่เหนื่อยเกินไปสำหรับเราเนี่ยแหละโหมี NPC พวกเนี้ยคือเราแลกของแบบมันเยอะมากคงรีวิวไม่หมดนะฮะผมก็ขออภัยนะก็บางทีก็อาจจะรีวิวผ่านๆแต่ว่าเราก็ดูพวก NPC ตัวใหญ่แล้วก็ดู NPC ตัวเล็กบ้างนะเพราะพาที่แล้วผมไม่ได้มาดูพวก NPC ตัวเล็กเลยหูมันก็แบบมีหลายอย่างคงจะพลาดดูไม่ได้สักอันแล้วเนี่ยเนี่ยจริงนะฮะคือ NPC พวกเนี้ยคือมันมีของที่แตกต่างกันซึ่งพวกนี้คือแบบโอ้เห็นแล้วแบบมึนตึ๊บเลยเห็นแล้วแบบเยอะมากนี่ยอมฮะระบบมันดีก็ต้องทำใจนี่ first step for hero กับ first step for heroก็ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงอ่ะแค่บล็อกคนละชนิดแต่ว่าชื่อเหมือนกันอ่ะมาแรกเป็น destroy อะไรไม่รู้อ่ะคือมันแบบมันเยอะอ่ะคือระบบมันเยอะก็ต้องนี่นะก็จะไล่ประมาณนี้คือจะเอาเมาส์ชี้ให้ดูแล้วกันระบบมันเยอะอ่ะโอเคนะฮะโอเคเต็มคือของมันเยอะจริงอ่ะดูดิแต่ของก็มันเอาไว้ตกแต่งน่าจะไว้ตกแต่งนะแต่ของมันก็ดีอย่างเงี้ยเซิร์ฟระบบดีก็ต้องแบบยอมฮะ Final step for hero โอ้โห
แต่ทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยว่าทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่โอ้โหภาษาอังกฤษล้วนๆสร้อยคอทองคำแท้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว what ลองทับแพทดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าหาไดมอนด์มาได้นี่แบบจะเอาดาบไดมอนด์มาอีนี่เลยแล้วนะโอเคต่อไปก็มันเยอะอ่ะตอนนี้คือมันดอกเงินดอกเงินดอกทองหลายอย่างเนี่ยอันนี้เอาคอนฟลาวเวอร์กับป๊อปปี้ไปแรกเป็นดอกทองอ๋อตรงนี้น่าจะรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังรีวิวไม่ครบเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกผมขอโทษนะก็ผมขอโทษแอดมินด้วยนะฮะที่มารีวิวเซิร์ฟแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับขอกราบขอโทษอีกทีนะฮะอันนี้ดอกลินลี่ออฟเดอะเวลเลย อ่านไม่ออกจริงๆผมขอโทษตอนแรกเป็นดอกเงินอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอ่านว่าอะไรแต่อันนี้เป็นเดิร์ดแน่นอนอยู่แล้วกับเดดบูชเอ้ยเดดบัชน่าจะเรียกเดดบัชนะเอามาแลกเป็นไม้เหลียวไม้เหลียวไว้ตีเด็กเหรออันนี้ก็เป็นมิกเซ็ตแซนเอาคัสแซนสโตนกับคัสเลสโตแซนสโตนไปแลกเป็นมิกอ่านไม่ค่อยออกถ้าผมอ่านผิดคือก็ขออภัยนะฮะดอกเงินกับดอกทองเอาไปรวมกันเป็นอะไรอ่ะภาษาชนเผ่าชาวทะเลทรายหูของมันแบบโอ้โหอันนี้ที่ได้จากตอนแรกนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมาคู่กับเอเนี่ยไอภาษาชนเผ่าทะเลทรายอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะไปรวมกับสร้อยคอทองคำแท้อ่ะเอ้ยมันจะได้สร้อยคอทองคำแท้หูนั่น Act of Desert Land Expensive 4 Fortune 4 Sharpnet 3อุ้ยของดีมากแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือถ้า Sharpnet 3นะฮะดาบมันแหลกดาเมจมันน้อยกว่าขวานเพราะฉะนั้นเรื่องการเอาไอเนี้ยไปเล่น PvP อ่ะอีซี่เลยอ่ะคือแบบชิวอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวโชเวลเหรอมันไม่มีของอ่ะโชเวลไฟแชร์คือมันไม่มีของอ่ะตรงนี้เอาลาปิลาซูรี่กับลาวาบักเก็ตมาแลกเป็นชัมชัซับไฟซับไฟโอเคแล้วก็โกลสโตนเดิร์ดเหรอกับอันนี้ตอนแรกเป็นแซฟไฟอะไรสักอย่างนึงแซฟไฟรีไฟเมนต์มาตาเลียอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกขอโทษนะขอโทษจริงๆผมตรงนี้มีการเอารีไฟแซฟไฟมาแลกเป็นเกาะด้วยแต่อันนี้ก็คือ10เฮดคอนใช้งานไอเทมเพื่อทำการเพิ่ม10 headcon เข้าตัวผู้เล่นผมไม่เข้าใจว่าอันนี้มันได้ยังไงนะไอเนี้ยคือผมไม่รู้มันได้ยังไงนะแต่มันได้เกาะแต่ผมอันนี้ผมต้องดูก่อนว่าของมันดีไหมprotection 4โอ้ยดีมากฮะบอกเลย protection 4อะไรดีหมดเลยอะคือระบบเซิร์ฟเนี้ยก็ดีนะไอ้นี่ของดีของสมแล้วที่ของมันแพงอ่ะคือมันดีมากอ่ะมันมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้เช็คอ่ะตรงนี้เป็นโปรเทคก็เกินนี้ฮะโปรเทคโอเคโหมันก็มีหลายอย่างนะเนี่ยโปรเทคโกโทเทคลาพิสโปรเทคลาพิสโอ้โหเยอะอ่ะคือเอาตรงๆนะฮะก็มันก็มีหลายอย่างนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะทับ Discord ไปด้วยนะจะได้ผมจะทำการเข้า Discord ขอด้วยนะเดี๋ยวผมก็ขอเข้าร่วม Discord ด้วยนะฮะแอดมินที่รับท่าดูคลิปนี้นะฮะ
อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไดมอนด์ไคโต้อันนี้อ่านไม่ออกกดคลิกขวาไปไดมอนด์คีรู้สึกมันก็ไม่ต่างอะไรกันเนาะเหมือนตรงนี้ก็มาแล้วอ่ะมันจะมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปไหมนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งตรงนี้เป็น Starbucks กล่องสุ่มไอเทมระดับพรีเมียมคลิกซ้ายดูอัตราสุ่มคลิกขวาเปิดกล่องสุ่มอุ้ยเอ้โอ้ทำไมอันนี้อายุการมัน50-50วะไอ้เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยอยากได้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้ไอ้ปากเป้าอันนี้ผมใครรู้นะฮะก็คอมเมนต์หน่อยนะไอ้หอยไอ้เปลือกหอยอันนี้ผมไม่รู้เอาไปทำอะไรได้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะฮะอันนี้ The String Infinity เป็นธนูฮะ Infinity Knockback 2 Knockback มันใช้กับดาบไม่ใช่เหรอ Looting V Looting 5 Powerคุยทำไม power ดีจังวะ power แม่งแบบมันแรงอ่ะ7หัก3คือกระยิงแล้วมันกระเด็นไกลอ่ะอุ้ยถือว่าดีมากอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นเวนเกนอะไรไม่รู้เวนเกนออฟไดโน่ผมอ่านไม่ถูกอ่ะใครดูคลิปนี้นะฮะผมก็ขออภัยอีกครั้งนะ infinity looting 3 power v ถือว่ามันแรงน้อยกว่านี้นะแต่ผักมันกระเด็นไกลกว่าปะผัก3อันนี้กระเด็นไกล4ถือว่าดีกว่าฮะถือว่าอันนี้ดีกว่านะ S The String อ่ะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยผักคือกระเด็นแต่มันดาเมจและความแรงมันน้อยกว่าแค่2เห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไอ้ผมก็น่าจะเลือก The String เพราะ The String มันแรงแต่ว่าโอกาสที่จะได้ The String อ่ะไอ้ธนูนี้กับWengen of Dino อะไรไม่รู้อ่ะมันน้อยมาก 2% คือน้อยอันนี้หรอแอคโอ้โหติดไฟแม่งติดไฟ50ดอกแบ็ก10เอ็กซ์คือ10นะฮะโอกาส 2% ที่จะได้แต่ไฟแม่งติดนานมาก50เลเวล50อ่ะติดนานอยู่แล้วนอกจากจะเอาน้ำมาดับไฟอ่ะดาเมจเท่าไหร่วะหุ่ยแม่งดาเมจ17เอ้ย16ดาเมจ16เลยโหแม่งแรงแล้วน่ะเดี๋ยวนะทำไมตอนนี้มันบอก9วะอันนี้น่าจะเขาน่าจะแก้ระบบน่าจะแก้ใหม่นะฮะเป็นดาเมจ16นะโอเคมีเทพ2ด้วยเทพ2ฮีโร่โปรเทคเฮ้ยแต่โอกาสมันแค่สองต้องลองอ่ะผมจะลองสมดูนะเปิดกล่องเพื่อคลิกต้องกดคลิกขวาเพื่อเปิดกล่องต้องใช้สตาร์อุ้ยแม่งไม่มีว่ะผมไม่มีอะก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหนนะเฮ้ยคนนี้ที่มันพาเรามารีวิวเซิร์ฟนี่ว่ะผมจำได้สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วขอขอบคุณมากนะครับอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณนะฮะอายุเท่าไหร่ครับ11เอาเป็นน้องหรอที่15เฮ้ยถือว่าเป็นน้องที่แบบถือว่าเป็นน้องที่ดีนะฮะขอบคุณมากเลยก็เป็นน้องที่ขอขอบคุณจริงๆนะฮะก็ขอขอบคุณจริงๆมีแฟนยังอ่ะเฮ้ยนะผมจะรอใกล้จีบสาวนะฮะขอถ่ายรูปทำปกด้วยได้ไหมครับถือว่าน้องถือว่าคนนี้เขาดีนะฮะดีมากชีสโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับการทาทัวร์เซิร์ฟ mchero.net เป็น EP ที่2นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้า MC Hero มีอะไรอัปเดตอีกก็จะพามาถ่วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย